「ひとつめはあい」「あなたと私はひとつ」 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับแสดงการอาร์ตก็ถีบไก,กครั้งหนนี้เกิดสกู๊ปโดรไลมอนกับการเจาะประเด็นแต่ตอนนี้ไม่จังเจาะประเด็นหรอกเพราะไม่มีประเด็นอะไรมากแต่คิดว่าเปนตอนเฮฮาเป็นช่วงคริสต์มาสถึงแม้มันจะเลยมาแล้วปีมันปีใหม่แล้วก็ตามนะครับแต่ก็อยู่ช่วงคริสต์มาสจนถึงปีใหม่นะครับเพราะว่าโดรไลมอนผมทําคลิปช่วงวันศุกร์ไงนั้นมันคงไม่โอกาสได้ทําช่วงคริสต์มาสนะครับซึ่งตอนนี้เป็นโดรไลมอนตอนใหม่เลยนะครับเป็นของตอนใหม่ล่าสุดที่มาช่วงคริิสสสตต์มาาเป็นนนอั้กคดว่ อุตส่าห์เป็นตอนคริสต์มาสเนี่ยน่าจะเป็นตอนยาวเหมือนพวกอะไรวันเกิดโดราเอมอนเนาะนี่ก็เป็นโดราเอมอนตอนปกติแต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากอีกอย่างนึงคือน้ำมีตะมึงหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วนะครับมันมาจากตอนที่มีชื่อว่านักมายากลโนบีปฏิหารแห่งคริสต์มาสจิงกิลเบลิงกิลเบลิงเกิลวีซึ่งผมก็สงสัยว่ามายากลนั่นมันเกลียวอะไรคริสต์มาสฟะแต่ละเขาเอามาใส่ก็มาใส่ได้นะครับผมคิดว่าสิ่งน่าสนใจอย่างนึงก็คือ เปิดมาเนี่ยสนุกมันชมมายากลขั้นเทพน,นะครับมันชวนเพื่อนที่หน้าตาดูเด่นหน่อยที่เป็นตัวประกอบที่เราพอจําได้นะครับที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของพวกโนบิตะแต่มีอยู่คนหนึ่งที่สนกไม่ได้ชวนจที่เห็นก็คือเดคิสงิไม่โดนชวนมาซึ่งไม่แปลกดูก็รู้ว่าทำไมสนุกถึงไม่ชวนเดคิสุงิมาเพราะถ้าเกิดชวนหมอน,นี่มาเนี่ยเขาจะรู้คลิกทันทีว่าสนน่ยมันเล่นกลยังไงนะครับสนเนี่นก็เอาเจะแอนเนี่ยมาเป็นเหยื่อน,นะครับ เป็นคนทดลองมายากลแนวผ่าครึ่งซี่กับผ่ากล่องครึ่งซี่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ที่อื่นมาทำยังไงนะครับแต่ก็ไม่กลัวที่เราเห็นในแพร่หลายเนาะทั้งแบบในงานโชว์อะไรแบบนั้นนะครับผู้คนนี่คือช็อกมากเจนโดนถันครึ่งนะครับอย่างที่บอกใบสนุกไม่ได้ชวนเดคิสนีมานะครับเพราะเราเจอว่าในเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยมาหลายคนนะยกเว้นเด็กคิสนีถ้าเกิดหมอน,นี่มามันคงอาจจะบายซิกจนหมดเปลือกนะครับสนุกก็คงหน้าแตกหรือไม่ก็ไม่ถึงหน้าแตกหรอกเพียงแค่เหมือนมายากลเนะี่ย คนดูส่วนใหญ่หลายคนเขาประสการรู้ทริคหล่นนะหรือว่าคนอยากจะรู้ก็ได้แต่เอาเป็นว่าห้ามชวนเด็กินีมาดูมายากล็นทางขานะครับเขาจะรู้ทันทีนะครับหมอนี่อัจฉริยาอยู่แล้วและต่อมาช่วงคริสต์มาสเนี่ยสนโกเตรียมเหมือนจะโชว์มายากลสุดเจ๋งซึ่งสุดท้ายเราก็ไม่เห็นเสียดายมากเพราะตอนนี้มันสั้นไงมาแค่ไม่ถึง10นาทีผมก็อยากเห็นกันว่าสนุอมันจะโชว์อะไรนะครับแต่ที่ไม่โชว์ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยัวเกก็ยังคงเป็นโนบิตะเหมือนเดิมนะครับ เสนุกก็อวดไงว่าโอ้ฉันโชว์มายากลสุดเท่มันไม่ใช่มายากลทั่วไปไมันคือภาพมายาอิลูช i ั n นะครับซึ่งเหมือนเดิมโนบิตะนั้นก็อิจฉาสิครับแล้วก็มาสไตล์โนบิตะอิจฉานะครับแกมักจะปักหมาเองนะครับว่าอของแบบนี้ฉันทำได้เหมือนกันหรือเปล่าวะ สโนก็เหมือนพนันเลยนะครับนัไมิตรก็รับพนันด้วยยังคงโง่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยเรียนรู้อะไรจากน้องสองของนัมิตะเลยนะครับแต่นอกจากนัมิตามันบ้ามันโง่แล้วสโนวก็พนันอะไรแปลกๆเนาะอะไรว่าถ้าเกิดนัมิตาเล่นกลแล้วมันดูแย่เนี่ยสโน่ให้นัมิตาเนี่ยเอาแกงงออกมาจากจมูกผมก็เลยงงอ่ะมันทาได้ยังไงวะมันคืออะไรอ่ะพนันที่ว่าเอาเอาแกงงออกมาทางจมูกไอ้กินปาเกตตี้ทางจมูกมันยูเมคเซนกว่าเนะเพราะว่ามันก็ทําได้นะถึงแม้จะ มันดูอันตรายก็ตามแต่ไก่งวงในจมูกเนี่ยนะมันคืออะไรอ่ะไก่งวงมันก็ใหญ่พอๆกับหน้าคนแล้วบอกว่าอะไรคือไก่งวงท่าจมูกแล้วนามิตาก็เซอร์รับคําท้าด้วยนะสุดท้ายก็ไปขอโดเรมอนเนื้อหมอกมีที่ไหนเอามายกกลนแบบนั้นนะครับนามิตาก็แซดเพราะตอนนั้นโดเรมอนเนี่ยเอาของพิเศษส่วนใหญ่ไปซ่อมพอดีของพิเศษที่เหลืออยู่เนี่ยก็มาโชว์ตอนนี้ของพิเศ,ษเ,ศษเยอะมากและบางชิ้นเนี่ยปรอกับตัวในในมูบี่ด้วยเป็นของพิเศษที่โคตรไร้ประโยชน์นะครับแต่ในตอนนี้มันมีประโยชน์ด้วยเออ เราเจอว่ามีของเศษทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นนะครับอย่างแรกคือเครื่องป่อยนี่ฉุบกับตัวเองนะครับประมาณว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนก็เล่นปอยนี่ฉุบแก้เหงานะครับไปของเศษสำหรับคนคนเหงานะครับไม่มีเพื่อนนะครับนางสารมาเหมาะกับน้องปิตานี่นะแล้วก็นวมที่ไว้ต่อยตัวเองนะครับอันนี้ก็เห็นในหลายตอนอยู่นะครับเป็นของเศษที่เหมือน คนหัวร้อนอยากทะเลาะคนอื่นแต่ไม่มีใครทะเลาะด้วยงั้นก็ทะเลาะกับตัวเองนะครับเรือนี้ไปขอเศษที่ดูน่าเกลียดมากนะครับน่าเกลียดมากบอลลูนจมูกบอลลูนลูกจมูกก็คือฉีดไอตัวน้ํายาเข้าไปจมูกเนี่ยมันน้ำมูกของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นบอลลูนแล้วลอยขึ้นได้ชั่วคราวนะครับคือ <laughs> ไม่ไปขอเศษที่ดูคตสกปรกอะ่ะมาดูสกปรกมากและไม่เหมาะกับเสื่อาการในปีนี้มากๆนะครับน้ำมูกเนะี่ยน้ำมูกกับลูกโป่งเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งเตารีดบล่ามนะครับ ม่ว่าเร่ออะไรคอสเนี่ยเ็จะแบนลาบนะครับผมคิดว่าคอสเสร็จนี้ก็โอเคนะเอาไว้ใช้เหมือนทําให้ของมันแบนลงแต่ก็สามารถกลายเป็นเหมือนเดิมได้นะครับเพราะเราเจอว่าอันนี้มันใช้กับสิ่งมีชีวิตก็ได้ด้วยและสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ตายนะครับเหมือนเราเป็นทอมแอนเจอรี่อ่ะทอมตัวแบนก็ไม่ตายนะครับไอคอสเนี้ทำให้เราการเป็นทอมกับเจลลี่ได้นั่นเองนะครับอีกชิ้นหนึ่งอันนี้แดนหลอกเขา่าจะฝืนมากนะครับอันนี้ยกว่า ติเลยแหละติดอย่างง่ายบทนะครับปกติดูไลมอนเนี่ยเดาหรอกมันก็เป็นธรรมชาติเลยตัวเขาก็คุยกันตามปกติแต่นามิตะเดาหรอกนี่บอกว่าโถเอ้ยมีขอเศษไหนใช้ได้สักอันนี่เราฝันอยู่หรือไงนะไอเราฝันเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาเพราะฝันเนี่ยมันเป็นพล็อตของขอพิเศษที่สุดท้ายไงมันขอพิเศษที่จะหยิีแก้มเราเนี่ยให้เรารู้ว่าเราไม่ได้ฝันนะครับขอพิเศษนี่ใช้ในตอนเอ่อนักเบิกอวกาศนะครับแต่ขอพิเศษบอกคิดว่าไรประโยชน์มากคือมีเพื่ออะไรเอาไว้หยิีแก้มไม่เฉยว่าเราว่าเราฝันหรือไม่ฝันนะครับ มันเหมาะกับไหนเซสชั่นมากกว่ามันไม่ได้เหมาะกับเดอลายมอนนะครับดาหลอกมันฝืนไงบอกไม like, ่มีของเสีย <Steph> ด <ui> right? ีไงน้านี er ่เราฝันอยู่เรื่องไงกันนะครับก็พอแกจะโนมิตาเนี่ยคือแกพนันกับสนุกไปแล้วแกก็เหมือนอยาทุกอย่างเป็นความฝันอย่าให้ตัวเองที่ไม่ได้โง่ทช่อยาให้สิ่งตัวเองพูดไปเนี่ยเป็นความฝันไงแต่ดาหลอกรู้สึกว่ามันดูฝืนไปหน่อยนะครับนมิตาก็หงอยไงไ้่รู้ทำไงต่อสนุกก็อวดต่อว่าอู้เดี๋ยวจะแจกมายากลสุดเทพไม่ดูนะครับแต่เดอลายมอนก็เชื่อว่าแกทิ้งโนมิตานะครับ แกก็เคอเซชชิสุดท้ายที่ยังพอใช้กันได้คือห่วงพันตลอดคราวนี้ดูไลมอนใช้เครเซชที่มีอยู่เนี่ยไอห้าชิ้นเมื่อกี้กับห่วงพันตลอดช่วยังไปตัดสร้างมายากลขึ้นมาซึ่งผิดกติกาไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าคนดูจับไม่ได้นะครับเพราะงสร้างมายากลมันก็คือการใช้เครื่องมือแหละใช้เครื่องมือเพื่อหลอกคนดูนะครับ ล่าสุดเมื่อวานผมเพิ่งดูหนัง The Prestige ของคิสซิเฟอร์โนแลนนครับหนังเกี่ยวกับสองนักมายากลเขาห้ำหั่นกันนะครับแล้วเกิดเรื่องชิบหายไปโป่งในตอนท้ายแล้วเออเออนี่ก็เป็นเรื่องราวของสองนักมายากล <c oughs> สองนักมายากลที่ห้ำหั่นกันนะครับแต่ผมชอบหนึ่งก็คือโามิตะช่วยทําเซตฉากด้วยนะครับและมีความเหมือนนึงคือผมดูหนัง Prestige ทันทีไงสนมบ้านแกรวยไงแกจะมีอุปกรณ์ที่ดูลุลาจะสมัยกว่าเหมือนกับตัวละครฮิวจ์แจ็คแมนใน The Prestige ที่แกเนี่ย แม่งก็จะสปอยไหนอีกแต่แกมีเงินนะ่ะแกมีเหมือนแกมีเหมือนคลาสมาในการโชว์สแสดงต่อผู้ชมไงให้ผู้ชมรู้สึกแบบเออนัมกมวยคนนี้มีสเสน่ห์น่าติดตามนะครับอย่างโนบิตะเนี่ยก็จะคล้ายคิสเซนเบลก็คือแกค่อจะจนๆนะครับทำให้เวทีการแสดงแกช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นเวทีแบบธรรมดาธรรมดานะครับต่อยกลกลดคดีไงเนี่ยการนำเสนอของแกค่อนข้างจะดูจนไปหน่อยนะครับแอบ,บค้าอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงมันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกแกเอาเปรียบเทียบไมเฉยนะครับ ลามิตากับเดมอนก็สร้างฉาดนะครับเป็นแมกลที่ดูอันตรายมากเรียกว่าจะพาขึ้นมาเปมิตาตายหาได้เลยนะครับและตอนนี้ตามชื่อคลิปนะครับลามิตาแม่งเกือบตายในีมันกิสมัดมาจากกลน,นี่แหละโดยเดมอนบอกกลก็คือเป็นกลที่ลามิตาเนี่ยนิ้วจะก,กล่องนี้นะครับมาคล้ายๆกลที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแมกนิทเก่าๆในนานจาเพชชิ้นเนี่ยก็คือให้ผีเนี่ยลงไปในแก้วน้ําอ่ะ แล้วเอาค่าคุมปิดไงแล้วก็ใช่้าไม่นานแนละ้วเปิดมาเนี่ยเธอก็จะออกมาจากแทงแล้วอะไรแบบนั้นนะครับมันกนหายตัวออกจากที่คุมขังเออกนออกจากที่คุมขังนะครับแต่นี่โคตรฮาร์ดคอร์นะครับตัวในกล่องที่มันตัดไปเนี่ยมันจะมีประทัดอยู่นะครับและตัวกล่องก็จะลอยขึ้นแล้วพื้นล่างมีไฟ2จุดคือไฟอยู่ใต้กล่องกับไฟอยู่ตรงบริเวณเชือกเชือกจะค่อยถูกเผามากขึ้นเมื่อเชือกขาดตัวกล่องก็ตกลงไปใน ไฟข้างล่างแล้วหลนั้นไฟมันก็จะจุดประทุกับปะทัดข้างในและตัวปะทัดนิกรอกก็จะพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็ระเบิดตูมนมิตัก,ก็จะมาว่าแกนหนีจกนั่นได้ทันเวลาและโผล่จะไหนก็ไม่รู้โผล่มาแบบลอๆนะครับถ้าดาตัวนี่กล่องนะี่มันไม่ได้เปิดเลยไงเออนี่คือรูปแบบของกลซึ่งโคตรอันตรายนะครับเอาปะทัดไปใส่ข้างในนะครับหลายคนก็จะเห็นในชีวิตจริงเลยเนี่ยปะทัดเนี่ยมันทาให้คนแขนด้วนได้นิ้วกุดได้นะครับและนี่ปะทัดไปสิบสิบอันอยู่ในกล่องเล็กๆใบหนึ โดนระเบิดตายได้เลยนะครับแหลกไม่ชิ้นนะครับนี่ดักสงครามได้ไงเนี่ยแต่นอนดูเรมอนมีของพิเศษที่ดักรอไว้แล้วดูเรมอนเนี่ยจะแอบอยู่ในกล่องนั้นนะครับโดยไม่ให้ใครเห็นแล้วก็ใช้ห่วงผ่านตลอดเนี่ยพาโนมิตะหนีซึ่งมันก็มีพอดโฮลเล็กแหละเพราะเดมอนเอาของพิเศษที่เหลือเนี่ยวางทิ้งไว้ในกล่องด้วยซึ่งโนมิตะก็ใช้ประโยชน์ตอนท้ายซึ่งเอาจีนเดมอนเนี่ยจะเก็บไว้ก็ได้แต่เดอมอนเก็บของพเศษพวกนั้นโนมิตะจะตายทีในกล่องนั้นนะครับโนมิตะมันจะซีมองเท้งทันที ซึ่งผมก็จะด้ว่าเป็นสวนสร้งของพลอตนะครับแต่มันก็ดูเป็นพลอตโค้ดหน่อยที่ดเลรมอนเนี่ยชอบทิ้งของวิเศษเอาไว้ให้เกิดพลอตเรื่องอะ่ะอะแต่น้อยการที่เขา้งของเศษดูเลรมอนในครั้งนี้มันเกิดประโยชน์เพราะที่ผ่านมาเวลาจะตมอนทิ้งของวิเศษอะไรไว้นันมิตะมักจะหยิบไปใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือว่าแม่เอาไปทิ้งแล้วเกิดเรื่องแต่ครัวนี้คือเขาเสียดิเลรมอนนั้นเผอทิ้งเอาไว้มันช่วยนันมิตะได้จริงๆรงนะครับโดยปัญหาก็เกิดขึ้นที หมามาเห็นห่วงพันตลอดคราวนี้ก็เกิดเรื่องสิครับฉากมันตัดไปไงแต่เราก็รู้ว่าหมาเนี่ยมันน่าจะจิกตัวห่วงพันตลอดไปแล้วนนมิตะก็มันโชว์ไงฉายาตัวเองคือโนบี้นะครับทาไมจะเป็นโนบี้ก็ไม่รู้นามิตะก็ได้มั้งนนมิตะนักมายากลนะครับดูแลมอนก็เตะเข่าเสียไปแล้วแต่ปัญหาคือเอ้าเฮ้ยห่วงพัดตลอดหายดูแลมอนคือแอบส่งซิกนนมิตาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่วงหายเดีย๋ยวฉนันตีออกไปตามหาในะี่ายงเวลาก่อน หาวิธีเบียดเบียนขาสนใจเพราะเดวอนเจาะไปจากกล่องไงนมิตะก็ลยใช้ไอตัวลูกบอลจมูกเนี่ยเป่าให้นัมิตะลอยโตขึ้นไปให้ผูกคนมองไงแล้วเดวอนค่อยหนีนะครับค่อยไปตามหาของพัดตลอดคราวนีไ้ได้ว่าสวยเพราะว่าไอ้นมิตะที่ลอยเนี่ยมันตกไปรตรงก้ออี้พอดีแล้วก็ออี้มันมีตัวมัดไงนมิตะจะโดนมัดทิ้งไว้และแกเข้าไปในกล่องคราวนี้พวกชิซุกะก็กังวลแล้วว่ามันผิดพลาดหรือเปล่าเพราะนัิตะ ก็ยังคงเป็นนมิตะนะครับหัวว,ว่านอมิตะแม่งจะตายห่าจริงๆนะครับคราวนี้นอมิตะคือสวยแล้วจะทันหรือเปล่านะครับนมิตะนี่คือดิน้นแบบดิ้นส่วนทุนทนทนลายมากจนก้าอีล่วงและตอนนี้เออแกฉลาดใช้ได้ตอนแกดิ้นเนี่ยไอ้กุญแจที่แกห้อยไว้ข้างบนเนี่ยเพื่อใช้ในการเปิดล็อกเนี่ยเป็นคลิ๊กเนี่ยมันตกลงไปในไอ้มือไปน่ฉุดนอมิตะก,ก็อ่ะไปฉุดกับมือนะครับแต่นมิตะก,ก็ไม่สามารถรับกุญแจได้นะครับ ก็อนหน้านามืตอตามาโดนมัดอยู่เนาะและ้วกุญแจก็ใช่ว่ามันจะไปโดนมือหนามืตะพอดีเป๊ะนะครับไม่ใช่ซาร่าคอนเนอร์ในหนังคนเอกภาค2นะครับและทำนี้จังวหวะไอ้กุญแจมันเด้งไปเนี่ยไอ้ไอ้นวมต่อยตัวเองเนี่ยมันก็ไปสวมมือหนามืตะพอดีและด้วยความที่นวลเนี่ยแรงมันมหาศาลมากกูก็ทำห้มัตนตากเนี่ยหลุดจากพนกักงานแล้วก็ต่อยเต็มจนสลบไปนะครับ คันนี้เวลาหนักประเด็มพอลิมิตของไฟที่ตัดเชื่อเนี่ยคือ3นาทีตอนเนี้เหลือประมาณ1นาทีแล้วดาวนามเมกจะระเบิดเลยนะครับนันมิตาเตรียมตัวตายเลยครับระเบิดพร้อมดาวนามเมกเลยนะครับนันมิตาแต่ขึ้นมาครั้งที่แกนนี้ออกไปไม่ได้แล้วเพราะไม่มีหัวมันตลอดตอนนี้นันมิต่าก็งาฉลาดใช้ได้หลายคนก็จะรู้ว่าเวลาอยากขอบขันเนี่ยนัมิตาสามารถใช้ข้อพิเศษที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับคนหนึ่งเลยนะครับนัมิตาเจกว่ามันมีเตาตรีดโง,ง่อๆอันหนึ่งนะครับแกกุรีตตัวเองเป็นท รีดตัวเองเนี่ยให้เหมือนแบนลาบแล้วก็ไปยังช่องว่างของไม้นะครับแต่ปัญหาคือหัวของมตตะมันไม่ได้แบนพอนครับัมไปติดอไอ้สักอย่างนี่นแหละคราวนี้เวลาจะนอนแล้วมตตะมันจะตายห่าแล้วนะครับนมตตะก็เหมือนตอนนี้เหมือนเดิมเดรรอกมันแอบฝืนนิดหน่อยนะครับมิตะว่าันฝันอยู่ด้งไงนะครับทาให้ไอ้ตัวเครื่องหยิกแก้เนี่ยมันิกแก้มจนมิตาเนี่ยหลุดออกจากตัวกล่องไม้ได้นะครับและกล่องไม้ก็ร่วงดูแล้วมันก็มาช่วยจริงๆริก็มาเกือบช่วยทันแหละถ้าเกิดมตตาติดนั้นนะครับ แต่ตอนนันมิตะก็ไม่อยู่แล้วและกล่องมันก็ระเบิดตู้มนะครับแล้วก็เป็นจังหวะในช่วง Christmas คริสต์มาสคือหิมะตกนะครับไว้คริสต์มาสไอตัวไอเตอรี่เฮลลี่เนี่ยไอตัวเตอรี่เนี่ยถ้าโดนน้ําหรือโดนความชื้นเนี่ยร่างกายจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับแต่มิตะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมและลงมาแบบแลนดิ้งแบบหล่อมากนะครับลงแบบเป๊ะๆนะครับทุกคนก็แบบโอ้สุดยอดโน้มิตากลนนี่มันสุดยอดแม้แต่สนกุกจะต้องยอมรับนะครับ เออจนนี่ผมชอบอย่างของสนโก็คือตอนเนี้ยปกติถ้าเกิดเป็นแนวทั่วไปเนี่ยวันเป็มนตะอวดอะไรคืนมันเนี่ยสนโมัจจิฉาแล้วก็เอาคืนหาวิธีแบบของที่ดูดวยกว่าเพื่อ,อคืนนมัตะให้ได้แต่ตอนนี้เออสนโตก็แอนเนี่ยชื่นชมเลยว่าเอ้ของเขาดีจริงๆเออคนนี่มันเจ๋งจริงจริงนะครับตบมือตบมือเออตอนนี้สนทําตัวดีขึ้นมาหน่อยนะครับจริงตอนนี้น้มัตะามาันทาตัวเองนะครับมันโง่เองวิธีไปรับคำท้านะครับแต่ก็จบแบบเฮฮาแบบเหมือนเดิมเพราะน,น้มัตะเผื่อไปมันพูดว่า อ้าวฉันฝันอยู่เรือไงเนี่ยก็โดยเคืนั้นหยิกแก้มต่อแล้วก็จบไปนะครับไอเนี้ยไอเดเล่ะฉันฝันไปเนี่ยมันถูกใช้3ครั้งแล้วผมคิดว่ามันดูฝืนทั้ง3ครั้งเลยนะครับก็นับว่าเป็นตอนส่วนตออหนึ่งที่มาช่วงคริสต์มาสถึงแม้มันจะดูสั้นไปนิดไงอุตสาหเป็นงานเทศกาลแบบสําคัญเนาะคิดว่ามันเป็นตอนที่จะมีดรามา่าหรือว่าเป็นตอนยาวสักหน่อยหนึ่งสักแบบ24นาทีนะครับนึ่ไปตอนแค่เกือบ10นาทีเท่านั้นเองนะครับ แต่น้อยแล้วก็เห็นนามิตะโชว์อะไรหล่อๆบ้างแล้วก็เกือบตายนะครับทั้งโง่ทั้งเกือบหล่อแล้วก็ทําตัวฉลาดนิดนึงเกือบตายเรียกว่าครบทุกอย่างของความเป็นนามิตะนะครับทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะครับแล้วท่านผู้ชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้น,นะครับตอนนี้มีในเว็บของไต่จังนะครับไปดูได้ซับไทยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ